เผยสเปคล่าสุด Redmi Note 10 Cherry ชาร์จชิป Dimensity 1100และ Snapdragon 750G รุ่นใหม่ให้จอ 120Hz กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลอาจเปิดตัวมีนาคมนี้เผยสเปคล่าสุด Redmi Note 10 Cherry ชาร์จชิป Dimensity 1100และ Snapdragon 750G รุ่นใหม่ให้จอ 120Hz กล้องหลัง4ตัวเลนส์หลัก64ล้านพิกเซลอาจเปิดตัวมีนาคมนี้ก่อนหน้านี้ทาง Redmi ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนสเปคคุ้มค่าราคาประหยัดอย่าง Redmi 9T และ Redmi Note 9T ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าตอนนี้ทาง Redmi กำลังพัฒนาสมาร์ทโฟนสเปคคุ้มรุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Redmi Note 10 Series และกำลังจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้อีกด้วยครับโดยก่อนหน้านี้รูไวบิงรองประธานของ Xiaomi และผู้จัดการทั่วไปของแบรนด์ Redmi ได้ออกมาบอกใบ้ว่าเร็วๆนี้ทาง Redmi จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เห็นกันอย่างหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็น Redmi Book Pro ไปจนถึงสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดที่มีชื่อว่า Redmi Note 10 Series อีกด้วยครับโดยสเปคเบื้องต้นของ Redmi Note 10 Series ตามรายงานระบุว่าจะใช้ชิปเซตระดับรองเรือธงรุ่นล่าสุดอย่าง Snapdragon 750G ซึ่งเป็นชิปเซต 5G ที่มีประสิทธิภาพแรงกว่า Snapdragon 765G ที่เคยใช้ใน Redmi รุ่นก่อนครับให้หน้าจอแสดงผลขนาด 6.67 นิ้วเป็นแบบ IPS LCD ที่มีค่า Refresh Rate ระดับ 120Hz ให้กล้องหลังมาทั้งหมด4ตัวที่มีเลนส์หลักความเร็วสูงสุด48ล้านพิกเซลหรือ64ล้านพิกเซลนอกจากนี้อาจจะมีรุ่นโปรที่ใช้ชิป Dimensity 1100ตัวใหม่ล่าสุดอีกด้วยครับโดยมีรายงานว่าจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi Note 10และ Redmi Note 10 Pro ที่ประเทศอินเดียช่วงเดือนมีนาคมปี2021นี้ละครับแต่จะมีราคาเท่าไหร่และมีสเปคทั้งหมดเป็นยังไงเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกันทราบอีกทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ